ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเพลลาลุกกาจังหวัดปทุมธานีนัดให้คู่กรณีนะครับของกลุ่มผู้กระผิดรถจักรยานยนต์นเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านตลาดโบเบรังสิตนะครับร้องเรียนว่ามีการจัดตั้งวินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวิ่งรับส่งผู้โดยสารโดยด้านตํารวจภูธรคูคตนั้นนะครับก็เร่งตรวจสอบควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดระเบียบของคอสอชอ ในเรื่องนี้ครับพันตํารวจเอกเศรษฐนทัทถิมวัดพุู่มกับการสถานีตํารวจภูธรคูคตจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยกรณีที่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างริมถนนวิภาวดีรังสิตก่อนถึงตลาดโบเบและบิ๊กซีรังสิตร้องเรียนว่ามีการจะตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ว่ายัางไม่ได้ขึ้นทะเบียนเปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารตรงสะพานลอยหน้าตลาดโบเบเรื่องดังกล่าวนั้นผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความกับตํารวจภูธรคูคตแต่เป็นการร้องทุกข์ผ่านศูนย์ํารงธรรม โดยตำรวจจะตรวจสอบว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกร้องเรียนมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่และต้องสอบถามข้อเท็จจริงกับนายอำเภอลำลูกกาขณะที่ตัวแทนฝ่ายความมั่นคงอำเภอลำลูกกาขอเวลาในการเตรียมข้อมูลโดยวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาจะทิแจางรายละเอียดทั้งหมดแต่ยังไม่ระบ,บุว่าวินดังกล่าวนั้นมีการได้รับอนุญาตหรือไม่ ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยายนยนต์รับจ้างวิน VIP และวิน b ิ๊กซีสอรังสิตนำเอกสารเข้าร้องเรียนกับสื่อให้ช่วยตรวจสอบการจัดตั้งวินรถจักรยายนยนต์โบเบเพราะอยู่ระหว่างการขออนุญาตแต่กลับมีรถจักรยายนยนต์มาวิ่งให้บริการก่อนได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องทำให้ผู้ขับรถทั้งสงวินนั้นเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ